بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสลามัตความรอฮ์มัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับได้มาเจอกันที่นี่นะครับซึ่งนะครับเป็นค่ำคืนที่มีความสำคัญอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้เราและท่านทั้งหลายนะครับได้มาเจอกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อมาฟังเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะมาขัดเกลาจิตใจของเราให้เป็นคนที่ดีมีอีหม่านมากยิ่งขึ้นตามคันลองของอิสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทุกท่านครับค่ำคืนนี้นะครับกับหัวข้อที่เจ้าภาพจัดกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะครับอันนัสทีวีนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะครับรวมถึงเจ้าภาพสถานที่แห่งนี้นะครับร้านมิดเลเวอร์นะครับได้เห็นถึงหัวข้อนึงที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและทุกคนคงอยู่ในสถานการณ์ที่ครุ่นคิดหนักวิตกกังวลหรือบางคนก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับสามารถผ่านพ้นฝ่าฟันวิกฤตต่างๆไปได้นะครับหยาดเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตของลูกถ้าฟังเฉยๆมันเสมือนเป็นคำคล้องจองหรือคำคมคำหนึ่งแค่นั้นเองถ้าเราใช้หูเราฟังนะครับก็เป็นแค่คำคมคล้องจองที่บอกว่าหยาดเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตของลูกฟังแล้วก็เพราะหูและก็จบเพียงแค่นั้นแต่ถ้าผมและพี่น้องทุกท่านใช้หัวใจมาฟังและใช้หัวใจคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่มีอามานะมีหน้าที่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบดูแลลูกของตัวเองนะครับเชื่อเหลือเกินว่าแค่ฟังหัวข้อก็รู้สึกซึ้งและบางคนอาจจะไม่ใช่แค่ซึ้งอาจจะต้องหลั่งน้ำตาเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากและลำบากด้วยกับค่าครองชีพในปัจจุบันด้วยกับค่าเทอมที่แพงมหาโหดด้วยกับทุกอย่างที่มันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยและก็รายรับของเรามีเท่าเดิมหรือบางครั้งอาจจะน้อยลงหรือบางครั้งป๋ากับมะได้ทำงานสองคนแต่ภายในปี2ปีให้หลังป๋าก็ไม่สบายมะต้องทำงานคนเดียวหรือบางคนมะไม่สบายป๋าต้องทำงานคนเดียวหรือบางคนทั้งป๋าทั้งมะเจ็บไข้ไม่สบายทั้งคู่ลูกต้องอยู่ในสถานะที่เรียนไปทำงานไปนะครับมันเจอกับเรื่องราวบททดสอบมากมายเสียเหลือเกินอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุตาลานะครับได้บอกว่าอินนามะอัลอัสรียุสรออายะนี้เป็นอายะสอนใจสำหรับเราทุกคนเลยนะครับว่าแท้จริงแล้วอินนามะอัลอัสรียุสรอทุกความยากลำบากอัสรีความยากลำบากในชีวิตอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นอัลลอฮ์จะส่งยุสรอความง่ายดายและทางออกให้เสมอถึงแม้ว่าเราอาจจะเจอเรื่องราวบททดสอบที่หนักในชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งทางออกมาให้เราเลยเปล่าอัลลอฮ์สร้างเพศหญิงอัลลอฮ์สร้างเพศชายมาคู่กันอัลลอฮ์สร้างสัตว์ที่เป็นเพศผู้สร้างสัตว์ที่เป็นเพศเมียมาพร้อมกันอัลลอฮ์สร้างพืชที่เป็นเพศเมียพืชที่เป็นเพศผู้มาพร้อมกันเช่นเดียวกันครับอัลลอฮ์สร้างความสุขและความทุกข์มาคู่กันและอัลลอฮ์สร้างอัสรีความยากลำบากและอัลลอฮ์ก็สร้างยุสรี
ความง่ายดายมาเคียงคู่กันดังนั้นผู้ที่มีอีมานผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหัวใจของเขาต้องมีความหวังอยู่เสมอว่าหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าเรื่องราวอัชบันลิอัมรินมุมินเป็นเรื่องแปลกเสียเหลือเกินสำหรับกิจการงานของผู้ที่มีอีมานเป็นเรื่องที่แปลกมากแปลกแบบไหนท่านนบีบอกว่าถ้าเกิดเรื่องเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ศรัทธานะเป็นเรื่องดีทั้งหมดไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ดีนะครับกุลลุลละฮูคัยรุนนบีบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะฮะทุกอย่างเลยนะฮะกุลลุลละฮูคัยรุนทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราผู้ศรัทธาเนี่ยดีทั้งหมดก็เลยเป็นคำถามว่าวันนี้ที่ครอบครัวเราอาจจะมีปัญหาในครอบครัวของเราดีไหมถ้าตอบตามหะดีษบทนี้ดีวันนี้สามีภรรยาอาจจะว่าไม่สบายใจกันถ้าตามหะดีษบทนี้ดีไหมดีถ้าวันนี้เศรษฐกิจเราแย่ร้านค้าเราเจ๊งลูกเราตกงานลูกเราติดยาเสพติดถ้าตามหะดีษบทนี้กุลลูละฮุนเคร์มันเป็นเรื่องดีทั้งหมดดังนั้นในเมื่อดีทั้งหมดเนี่ยท่านนบีสอนให้เรามีทัศนคติความคิดแบบไหนท่านนบีบอกว่าไงครับท่านนบีบอกว่าอิซาอัศอบะตุสรอถ้าเกิดในชีวิตของเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้ประสบกับสิ่งที่ดีงามความสะดวกความสบายในชีวิตเนี่ยชะกัรคนคนนี้ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเนียมัตที่เขาได้รับต้องขอบคุณดีไหมกานาละฮูคัยรุนเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาในวันนี้และต่อไปอัลเลาะห์ยิ่งให้เพิ่มยิ่งให้ความสุขเพิ่มเติมเข้าไปอีกแต่ถ้าว่าอิซาอัศอบะตุชะรอดอรรอแต่ถ้าเกิดว่าอัลเลาะห์ให้เขาประสบเรื่องราวไม่ดีกับเขาที่อัลเลาะห์ทดสอบฐานะทางการเงินทดสอบปัญหาในครอบครัวทดสอบปัญหาลูกหลานของเราเนี่ยถ้ามันแย่เนี่ยนบีให้ซอบรนบีให้อดทนฟาคานะคัยรุลละฮูการอดทนตรงนี้แหละอัลเลาะห์จะเปลี่ยนจากสิ่งที่แย่ๆเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ดีแทนดังนั้นทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่ซะเราะสิ่งที่ดีที่เป็นเนียมัตหรือดอรอสิ่งที่เป็นบททดสอบหนักๆในชีวิตถ้าแย่อดทนถ้าดีขอบคุณฟากานะคัยรุลละฮูทุกอย่างจะปรับให้เป็นเรื่องที่ดีในชีวิตเราทั้งหมดเลยแต่ต้องผ่านกระบวนการตรงที่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าอัลเลาะห์ให้เราเจอกับสิ่งที่ดีในชีวิตมากแต่เราไม่เคยขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามั่นใจว่าที่ได้ในวันนี้เพราะอะไรครับเพราะเรามีความสามารถเพราะเราเก่งเพราะเรารวยเพราะพ่อแม่เราให้อะไรครับมรดกไว้เยอะถ้าคิดแค่เนี้ยสักวันหนึ่งอัลเลาะห์ก็จะเปลี่ยนจากสิ่งที่ดีงามเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่แย่ธุรกิจอาจจะเจ๊งหรืออาจจะล่มสลายไปก็ได้ใช่มั้ยฮะตรงกันข้ามกับคนนึงที่อัลเลาะห์อาจจะให้เขาเนี่ยได้รับความยากลำบากในชีวิตอย่างมากมายชีวิตเนี่ยนะครับระเหเร่ร่อนนะครับมีปัญหาไปทั้งสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานมีปัญหาทั้งหมดเลยบ้านที่อยู่อาศัยก็ไม่มีเงินที่จะเช่ารายเดือนก็แทบจะไม่มีแต่ถ้าเขาซอบัตล่ะครับอดทนมุ่งมั่นตั้งใจคนแบบเนี้ยนบีบอกว่าฟะกานะคัยรุลละฮูอัลเลาะห์จะเปลี่ยนแปลงความทุกข์ยากลำบากเนี่ยให้เป็นกลายเป็นสิ่งที่ดีแทนเข้าใจไหมฮะดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราฟาคานาคัยรุลละฮูจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราทั้งหมดเลยขึ้นอยู่ว่าเราจะขอบคุณอัลเลาะห์หรือเปล่าวันที่เราได้ดีหรือวันที่แย่เรานั้นจะซอบัรอดทนมากน้อยเพียงใดดังนั้นอายะห์กุรอานที่ผมอ่านไปข้างต้นอินนามาอัลอัสรียุสรดังนั้นสภาพตะกี้ที่ผมได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นครับวันนี้เราอยู่วันที่17พฤษภาคม
เป็นช่วงต้นของการเปิดเทอมนักเรียนใหม่วันนี้ผมบินมาจากจังหวัดสตูลนะครับนั่งเครื่องที่หาดใหญ่ลงเครื่องที่ดอนเมืองดอนเมืองมามินบุรีร้านมิตรเลิฟเวอร์ไกลมากรถติดมากเลยนะครับแล้วก็เครื่องก็ดีเลย์อีกทุกอย่างเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราคาดการไว้สิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็พร้อมที่จะทดสอบกับเรานะครับให้เราเหน็ดให้เราเหนื่อยแต่ตะเกียบผมเดินทางมานะครับนั่งเครื่องแค่ชั่วโมงครึ่งก็จริงแต่ต้องมาสนามบินตั้งแต่เช้าดูจะผ่านกระบวนการขั้นตอนเหนื่อยล้ากว่าจะมาถึงรู้สึกว่าเหนื่อยล้าแต่พอมาถึงปั๊บเจอพี่น้องวันนี้มาเยอะมากเชคมุสตอฟาของเราอยู่เนี่ยเชคมุสตอฟาเชคมุสตอฟาบอกว่าวันนี้พี่น้องมาเยอะมากๆเลยอิ่มใจสบายใจเห็นไหมฮะเราเจอบททดสอบตะกี้รถติดเป็นชั่วโมงเครื่องดีเลย์ไปเกือบ2ชั่วโมงหิวข้าวตั้งแต่เช้าจรดเย็นเพิ่งได้ตะกี้ร้านมิเลเวอร์เตรียมอาหารไว้ให้อันทำดีแล้วกินสเต็กไปสุดชื่นเจอหน้าพี่น้องสบายเห็นไหมบททดสอบของเราเนี่ยแค่แป๊บเดียวอดทนหน่อยเดี๋ยวเราก็ให้สิ่งที่ดีกับเราแล้วนะครับพี่น้องครับผมเนี่ยอยู่ที่สตูลนะครับแล้วก็มีโรงเรียนเอกชนชื่อว่าโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานะครับประธานมูลนิธิอันนัสฮัจญีดาวุฒตลับเพชรเนี่ยลงไปเยี่ยมบ่อยผอ.ช่องอันนัสทีวีนะครับอาจารย์ยะฟาร์นะครับแล้วก็คณาจารย์เนี่ยลงไปเที่ยวเที่ยวเงินผมบ่อยมากแล้วก็สกาดของทีวีอันนัสนะครับก็ได้ส่งไปให้เด็กกำพร้าที่โรงเรียนผมนะครับบ่อยครั้งอัลฮัมดุลิลละห์และกุรบานปีนี้ด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับก็จะส่งให้ดูแลครอบครัวที่ยากลำบากนะครับพี่น้องครับความยากลำบากของพี่น้องนะครับในวันนี้นะครับที่พี่น้องมานั่งตรงนี้คิดว่าฉันยากลำบากแล้วนะที่ฉันทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ผมต้องพบเจอนะครับนักเรียนสองคนพี่น้องเป็นเด็กกำพร้าครับไม่มีคุณพ่ออาศัยอยู่กับคุณแม่ที่แก่ชรานะฮะชราแล้วผู้หญิงแก่ชราอายุ60กว่านะครับทำไงรู้ไหมครับอาชีพออกทะเลครับขับเรือไปกลางทะเลแล้วก็ลากอวนนะฮะแล้วก็ไปหาปลามาได้วันละ100 200 300บาทบางช่วงที่คลื่นหนักก็ออกไม่ได้เดือนนึงก็ได้ออกทะเล5วัน10วันด้วยกับสุขภาพที่ร่างกายที่แย่พี่น้องรู้ไหมครับว่าลูกของเขามาเรียน2คนเนี่ยตอนแรกผมไม่มีข้อมูลว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ขาดเรียนบ่อยมากวันที่พี่มาพี่อยู่ม.ปลายวันไหนที่พี่มาเรียนน้องไม่มาเรียนวันไหนที่น้องมาเรียนพี่ไม่มาเรียนนะครับทุกเดือนจะมีวันที่คนขาดอย่างน้อยสัปดาห์ละวัน2วันขาดเรียนตลอดคุณครูที่สอนก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะทำไมนักเรียนคนนี้เป็นอะไรสภาวะร่างกายก็แข็งแรงไม่ได้เจ็บไข้ไม่สบายนี่เกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านช็อกบิดเทลว่าทำไมเขาไม่สบายไหมคุณไม่สบายหรือเปล่าต้องดูแลมะที่บ้านหรือเปล่าเพราะทราบมาว่าเป็นน้องกำพร้าสุดท้ายเพิ่งทราบคำตอบนะครับว่าวันที่น้องสาวมาเรียนเนี่ยพี่ออกทะเลกับมะที่ตัวเองต้องเสียสละขาดเรียนเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมออกทะเลเพื่อที่จะวันรุ่งขึ้นเนี่ยได้เงินมาแล้วให้น้องไปเรียนแล้ววันนี้น้องไปเรียนแล้ววันถัดไปน้องต้องขาดเรียนเพื่อไปออกทะเลได้มา100 200บาทเพื่อว่าวันรุ่งขึ้นให้พี่สาวไปเรียนนะฮะไม่รู้ว่าพี่น้องกรุงเทพความยากลำบากที่ว่ากันเนี่ยถึงขั้นนี้หรือเปล่าถึงกันว่าสองพี่น้องต้องสลับวันกันเรียนนะฮะผมไปเนี่ยผมฟังแล้วก็พอผมไปประสบพบเจอเนี่ยนะครับคือน้ำตามันไหลเลยไม่คิดว่าเด็กสองคนที่เป็นเด็กผู้หญิงต้องพายเรือลำใหญ่ๆแล้วต้องไปขับแจวเรือแล้วก็ใช้เครื่องเนี่ยกับมะที่ชราไปหาเงินมาเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อซื้อโทรศัพท์ไม่ได้เพื่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนเพื่อเล่นไลน์เพื่อเล่น Facebook เพื่อเล่น TikTok เหมือนวัยรุ่นบ้านเราเปล่าเลยแต่เพื่อว่าพรุ่งนี้ได้สัก100 200ได้มีข้าวไปกินที่โรงเรียนได้มีเงินจ่ายค่ารถไปโรงเรียนแค่นั้นเลยทำแบบเนี้ยจนกระทั่งว่าตอนเนี้ยจะจบชั้นมัธยมแล้วพี่น้องครับนั่นคือสภาพ
ที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเรากับเด็กหลายๆคนที่เขาทุกข์ยากลำบากแล้วอัลลอฮ์ให้เขาคิดได้ว่าวันเนี้ยแม่ของเขาถึงขั้นนี้แล้วนะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองบ้างเนี่ยใครจะมาดูแลเราและอนาคตของเราจะไปอยู่จุดไหนในเมื่อต้นทุนของครอบครัวมีเพียงแค่นี้ดังนั้นการศึกษานี่แหละจะเป็นทางรอดของคนที่ทุกข์ยากลำบากแบบนี้แต่พี่น้องที่มีอีมานพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทุกท่านครับไม่น้อยเลยครับเยาวชนลูกหลานมุสลิมของเรานะครับที่คิดไม่ได้พ่อแม่ลำบากครับป่าลำบากครับหรือแม้กระทั่งบางคนป่าไม่อยู่แล้วแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะครับที่มีลูกดูต้องดูภาระหลายคนน่ะนะฮะแม่บางครั้งเนี่ยเงินเดือนยังไม่ได้ออกแต่รุ่งเช้าเนี่ยลูกต้องมีเงินไปกินที่โรงเรียนแล้วลูกต้องมีเงินไปซื้อเสื้อผ้าที่โรงเรียนลูกต้องไปจ่ายค่าเทอมลูกต้องไปจ่ายค่าทัศนศึกษาต้องไปจ่ายที่โรงเรียนแล้วเนี่ยแม่ไม่มีกินถึงขั้นว่าบางคนต้องไปกู้เงินยืมสินเพื่อให้อะไรครับลูกไปเรียนที่โรงเรียนแต่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิลัยลูกบางคนยังไงครับไม่รู้คิดไม่ออกว่าที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่เช้าเนี่ยบางวันพ่อแม่ไม่ได้กินเลยนะฮะพ่อแม่ไม่ได้กินเลยนะฮะเพื่อที่จะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยลูกมีเงินไปกินข้าวที่โรงเรียนเข้าใจไหมครับทำให้น้องๆหลายๆคนที่มีชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากแบบนี้แต่ยังคิดไม่ได้พ่อแม่ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทุกทนเนี่ยมีเยอะไหมครับเยอะมากๆขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้น้องๆลูกหลานของเราเหล่านี้ที่อัลเลาะห์ยังไม่เปิดใจกับเขาให้อัลเลาะห์ได้เปิดใจให้เขาสว่างสักทีว่าสิ่งที่พ่อแม่เหน็ดเหนื่อยสิ่งที่พ่อแม่บางคนเจ็บไข้ไม่สบายนะครับมีคิวไปหาหมอวันรุ่งขึ้นต้องจ่าย 10,000-20,000 ให้กับหมอที่โรงพยาบาลที่คลินิกแต่พ่อแม่หลายคนยอมที่ไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปพบหมอเพื่อให้ตัวเองหายจากการป่วยแต่ต้องยอมไข้ยอมไม่สบายยอมให้อาการแย่ๆเพียงเพื่อแค่อะไรครับพรุ่งนี้ให้มีลูกไปจ่ายค่าเทอมแต่ไม่รู้ว่าลูกไม่ทราบว่าแม่กำลังป่วยระยะสุดท้ายแม่อาการแย่มากๆแล้วเงินที่จะพอรักษาเยียวยาจ่ายค่าหมอเนี่ยแม่เสียสละยอมไม่จ่ายยอมเจ็บยอมป่วยยอมไข้ต้อนรับเช็คด้วยครับอะลันวะซะฮลันโอ้เช็คมาผมไปไม่ถูกเลยนะฮะเช็คมาผมไปไม่ถูกเลยนะครับเชิญพี่น้องทุกท่านครับเชิญพี่น้องทุกท่านครับนะฮะดังนั้นพ่อแม่บางคนเนี่ยถึงขั้นต้องเสียสละเงินที่จะต้องอะไรครับเงินที่จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยต้องไม่ยอมจ่ายยอมที่จะเจ็บยอมที่จะป่วยแม้ว่าอาการที่จะหนักขนาดไหนหายใจจะไม่สะดวกแผลที่เปื้อนแผลที่จะยาวรักษาที่ขั้นสุดท้ายแล้วแต่ยอมครับยอมเพื่อว่าพรุ่งนี้ลูกมีเงินจ่ายค่าเทอมเราว่าพรุ่งนี้ลูกจะมีเงินจ่ายค่าข้าวไปโรงเรียนเพื่อพรุ่งนี้ลูกจะไปจ่ายค่าหอพักยอมเสียสละถึงขั้นนั้นแต่จะมีลูกสักกี่คนครับที่คิดได้แบบนี้พี่น้องครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องลูกเมื่อเราพูดถึงความกตัญญูลูกที่มีต่อพ่อแม่และพูดถึงพ่อแม่ที่ยืนหยัดอยู่ในสัจธรรมและก็ทำทุกอย่างให้ลูกเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมก็เลยนึกถึงประวัติศาสตร์แค่นึกถึงผมก็ขนลุกแล้วนะครับประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้กับนบีท่านหนึ่งชื่อว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นนบีที่ทุกคนคงจะฟังประวัติศาสตร์มาว่ามีภรรยานะครับพนางฮะญัรนะครับมีภรรยาสองท่านแต่ภรรยาที่ท่านอยู่ณเวลานั้นและอัลเลาะห์ให้อพยพ
ไปที่นครมักกะห์ภรรยาท่านนั้นชื่อว่าท่านหญิงฮาจาร์เดินทางไปยังนครมักกะห์วันที่ซึ่งไม่มีบ้านคนวันที่ไม่มีผู้คนณเวลานั้นช่วงเวลาที่ร้อนระอุช่วงเวลาที่ไม่มีบ่อน้ำช่วงเวลาที่คนธรรมดาเนี่ยไปอาศัยอยู่เนี่ยน่าจะรอดยากแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ผู้หญิงคนหนึ่งพาลูกชายที่สุดจะแสนน่ารักไปที่เมืองนี้มีเรื่องราวมากมายเรื่องของการนะครับเรื่องระหว่างการวิ่งไปมาระหว่างภูเขาซอฟาและมัรวาเรื่องของบ่อน้ำซัมๆมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นแต่ณวันนี้อยากจะหยิบยกตัวอย่างบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเหตุการณ์ตรงนี้เป็นวะฮยูเป็นอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประทานมาให้นะครับในซูเราะห์อัสซอฟาตอายะที่100อายะนี้นะครับว่ารับบีฮับลีมินัสซอลิฮีนเป็นประโยควิงวอนขอดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโออัลลอฮ์เอ๋ยรับบีโอผู้อภิบาลของฉันฮับลีมินัสซอลิฮีนโปรดประทานบุตรโปรดประทานแก่ฉันลูกที่มีนัสซอลิฮีนลูกที่เป็นลูกที่ดีวันที่นบีอิบรอฮีมลูกอายุก็เยอะพระนางฮาจาร์อายุก็เยอะไม่มีลูกนะฮะแต่ยากีนมั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะว่าอัลลอฮ์จะให้ถึงแม้ว่าถ้าดูตามอัสบาบแล้วเนี่ยตามสาเหตุเนี่ยจะมียังไงอ่ะอายุเยอะแล้วไม่น่าจะมีลูกแล้วเชคอายุลูกคนเล็กอายุเท่าไหร่ครับถ้าดูแล้วไม่น่าจะมีลูกแต่อัลลอฮ์ก็ให้ด้วยความยากีนมั่นใจและดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็ให้มีลูกแต่ลูกที่ขอนี่ขอแบบไหนรู้ไหมครับมินัสซอลิฮีนมินัสซอลิฮีนขอให้เป็นลูกยังไงก็ได้แต่ขอให้เป็นคนซอลิฮีนเป็นคนที่ดีมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะต่อมาในซูเราะห์เดียวกันอัสซอฟาตอายะที่101นะครับฟะบาชัรนาฮูบิกุลามินฮะลีมอัลเลาะห์ก็ได้แจ้งข่าวดีกับท่านนบีอิบรอฮีมด้วยกับการว่าอัลเลาะห์นี่ให้บุตรให้พระนางฮาจาร์เนี่ยคลอดตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาฮาลีมเป็นลูกที่มีลักษณะขันติธรรมลูกที่มีความซอบัรลูกที่มีความอดทนแปลกนะครับท่านนบีขอดุอาให้ลูกของฉันเนี่ยเป็นลูกที่ซอลิฮีนขอให้เป็นคนดีมีอีมานอัลลอฮ์รับดุอาแต่อัลลอฮ์ส่งลูกคนนี้มาเพิ่มลักษณะอื่นจากว่าเป็นซอลิฮีนแล้วเป็นคนดีแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้ลูกคนเนี้ยเป็นคนที่ฮาลีมเป็นลูกคนที่มีความอดทนด้วยเพราะอะไรเพราะชีวิตจริงต้องเจอบททดสอบลูกของท่านนบีเจอบททดสอบวันนี้ลูกของเราเจอบททดสอบไหมครับเจอไหมฮะเจอทุกครอบครัวครับบางคนมีลูก5คนบางครอบครัวมีลูก4คนบางครอบครัวมีลูก10คนผมมีพี่น้องที่เป็นพ่อแม่เดียวกันเนี่ย10คนผมเนี่ยเป็นลูกสุดท้องนะฮะพี่น้องพ่อแม่ด้วยกันเนี่ย10คนนะฮะลูกเยอะมากถามว่าทุกคนที่มีพี่น้อง5คน10คน7 8 9คนเนี่ยเราทดสอบไหมลูกทุกคนจะเป็นซอลิฮีนเป็นคนดีมีอีหม่านทุกคนหรือเปล่ามันต้องมีบ้างเลยครับสักคน2คนที่ออกนอกลู่นอกทางถามว่าทำไมเพราะอัลเลาะห์ทดสอบถามว่าทำไมครับทำไมไม่สร้างให้ดีทั้งหมดเลยเก่งทั้งหมดเลยตั้งใจทั้งหมดเลยเป็นเด็กดีเป็นตัวหมาเป็นนักวิชาการเป็นตัวครูทั้งหมดเลยทำไมเราถึงสร้างลูกเราบางคนไม่ได้ดั่งใจอยากให้เป็นแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นทั้งที่เราสอนแล้วส่งไปเรียนแล้วจ่ายตังไปทุกอย่างแล้วทำไมได้มาไม่เหมือนกันทั้งที่เราสอนเหมือนกันจ่ายตังเหมือนกันส่งไปโรงเรียนเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ถามว่าเอ๊ะทำไม
ทำไมได้มาไม่เหมือนกันคำตอบง่ายๆอัลลอฮ์ทดสอบดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยเราทุกคนต้องมีความชาญฉลาดในการรับมือเราต้องมีความชาญฉลาดในการรับมือแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่คิดว่านั่นเป็นการทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่คิดว่าครอบครัวของเราที่บางคนลูกเราเกเรบางคนถึงขั้นติดยาเสพติดบางคนถึงขั้นติดคุกบางคนถูกทดสอบการเป็นรักในเพศเดียวกันถูกทดสอบเยอะมากแต่ถ้าเราลืมคิดไปว่านี่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งเราจะไม่ใช้ศาสนามาเยียวยาเราจะไม่ใช้ศาสนามาดูแลลูกของเราแม้กระทั่งพ่อแม่บางคนถึงขั้นตัดขาดลูกเพราะลูกติดยาเสพติดถามว่าลูกที่ติดยาเสพติดเนี่ยเราพอใจหรือเปล่าเราไม่พอใจลูกผิดหลักการหรือเปล่าผิดหลักการแต่เราจะเพิดลูกหรือต้องรักให้มากกว่าเดิมคำตอบคือต้องรักและต้องดูแลมากกว่าเดิมแต่สภาพปัจจุบันยังไงครับเราจะรักลูกคนที่เรียนสูงๆเราจะโอ้ลูกคนที่เรียนเก่งๆแต่ลูกคนไหนที่เรียนแย่ๆไม่ได้ดั่งใจมันแทนใครแทนฉันไหมไม่แทนฉันเหมือนใครไปโทษคนข้างบ้านว่าไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่แต่ไปเหมือนปู่ไปเหมือนย่าไปเหมือนตาไปเหมือนยายไม่เคยโทษตัวเองแล้วเรากลับว่าทอดทิ้งลูกคนนี้ดังนั้นสิ่งแรกเลยที่พ่อแม่ต้องคิดเรื่องของความอาดาละความอะไรครับแก้ปัญหาแรกก็คือด้วยกับเรื่องของการให้ความเป็นธรรมเมื่อเจอบททดสอบที่ลูกเรามีความไม่เหมือนกันเนี่ยนะฮะสิ่งแรกเลยเราต้องตรวจสอบก่อนนะรู้ว่าเป็นบททดสอบแต่เราต้องตรวจสอบตัวเราว่าทำไมเราถึงทดสอบเรื่องนี้วิธีการแก้ปัญหาวิธีแรกกลับไปเรื่องของความอาดาละการให้ความเป็นธรรมบางครั้งลูกที่เราโอ๋มากบางลูกที่เรารักมากที่เราถนอมมากคนนั้นมักที่จะโดนบททดสอบหลานคนไหนที่เรารักมากไม่ต้องทำงานจะดูแลทุกอย่างคนนั้นแหละมักจะโดนถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการเอาศาสนามาแก้ไขปัญหาคือทางออกเพื่อให้เห็นภาพบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ตะกี้ยกตัวอย่างบางข้อไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหนักแล้วนะลูกที่ติดยานี่หนักแล้วใช่ไหมหนักลูกที่เกเรฝ่ายปกครองโทรมาทุกสัปดาห์เลยเชิญไปประชุมกับฝ่ายปกครองไปทุกสัปดาห์นะครับดังเป็นพ่อแม่ที่มีชื่อเสียงโดนประกาศชื่อทุกสัปดาห์ที่ฝ่ายปกครองเรารู้สึกไม่สบายใจแล้วถึงขั้นตัดขาดจากลูกไปเลยพี่น้องครับแต่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่ผมกล่าวไปข้างต้นและอัลลอฮ์ก็ได้ให้ลูกที่มีความว่าขันติธรรมลงมาเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกำลังนอนหลับบางสายรายงานว่าอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์อยู่ในช่วงของวันที่อยู่ในช่วงของเดือนซุนไฮจะประมาณวันที่8นะฮะวันที่8เดือนซุนฮิจญะห์บางสายรายงานบอกว่าฝันเห็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์บอกเป็นคำสั่งมาเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในซูเราะห์อัสซอฟาตเรียงมาเลยตะกี้อายะที่100นะครับนบีขอดุอาให้มีลูกอายะที่ซอฟาตอายะที่101อัลลอฮ์แจ้งข่าวดีให้นบีมีลูกจริงชื่อว่าอิสมาอีลพออายะถัดมาอายะที่102ในซูเราะห์เดียวกันอัลลอฮ์เล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับว่าฟะลัมมาบะลากอมะอะฮุสะยะกอลายาบุนัยยะเมื่อครั้นที่นบีอิสมาอีลเนี่ยได้กำเนิดขึ้นมาอัลลอฮ์ให้มีชีวิตขึ้นมาแล้วอายุบางสายรายงานนะครับบอกว่า7ปีบางสายรายงานบอกว่า13ปีบางสายรายงานบอกว่ามากกว่านั้นแต่ประมาณ7ถึง13ปีด้วยกันเป็นน้องๆเหมือนว่าอยู่ระหว่างประถมปลายๆหรือมอต้นอายุประมาณนั้นนะฮะกำลังหล่อกำลังน่ารักเลยนะครับนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามณเวลานั้นเป็นแค่ลูกของท่านนบีอิบรอฮีมเมื่ออัลลอฮ์นะครับได้บอกว่ากอลายาบุนัยยะอินนีอะรอฟินมานามนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้บอกกับลูกของตัวเองที่เล็กอยู่เนี่ย
คิดตามคิดตามนะว่าเรากำลังหลับอยู่แล้วก็ฝันเห็นเรื่องราวตื่นขึ้นมาเนี่ยมาบอกกับลูกของตัวเองมาบอกกับลูกที่อยู่ข้างๆที่เรารักมากๆเนี่ยบอกว่าอินนีอารอฟินมานามแท้จริงฉันเนี่ยเห็นในความฝันของฉันเมื่อคืนที่ผ่านมาอินนีอัสบะฮูกะแท้จริงฉันคนที่เป็นพ่อเนี่ยกำลังเชือดลูกกำลังเชือดเจ้าพ่อป๋าบอกกับลูกที่ตัวเองรักมากว่าฉันฝันเห็นว่าฉันเนี่ยกำลังเชือดเจ้าอยู่ฟันซุรมาซาตารอนบีอิบรอฮีมเนี่ยฝันปุ๊บมาบอกกับลูกนะฮะแล้วถามลูกว่าฟันซุรมาตารอลูกมีความคิดเห็นอย่างไรหูเป็นความฝันที่ถามว่ามีใครเคยฝันเรื่องนี้ไหมครับใครเคยฝันว่าฉันฝันเห็นว่าฉันเห็นฉันกำลังเชือดคอที่ลูกของตัวเองอยู่มีใครเคยฝันถึงขั้นนี้หรือเปล่าไม่น่าจะอาจจะฝันว่าฉันไปเที่ยวบางคนเห็นฝันงูเข้าบ้านเวลาเราฝันเนี่ยฝันไปเที่ยวฝันไม่เห็นงูเข้าบ้านฝันว่าน้ำท่วมบ้านเราจะฝันเรื่องราวแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นฝันเห็นผู้หญิงคนนี้นั่นถ้าเป็นวัยรุ่นนะฮะถ้าผู้ใหญ่หน่อยฝันว่าเจ้าหนี้มาหาที่บ้านอะไรแบบนั้นนะฮะเราคิดอะไรมากอัลเลาะห์จะให้ฝันสิ่งนั้นซะส่วนใหญ่แต่ฝันของท่านนบีคือวะฮยูฝันของท่านนบีไม่เหมือนกับฝันของชาวบ้านแบบเราฝันของท่านนบีเนี่ยคือวะฮยูและบางรายงานบอกว่านบีบรอฮีมเนี่ยฝันถึง3คืนด้วยกันฝันมาคืนแรกยังไม่มั่นใจว่าฝันจริงหรือยังไงก็แน่เพราะเป็นเรื่องที่แปลกและก็ใหญ่มากให้เชือดคอลูกของตัวเองเนี่ยไม่มั่นใจคืนที่2คือวันที่9วันอารอฟะห์นะครับแล้วก็คืนที่3วันที่10ซุนฮิจญะห์ฝัน3คืนซ้อนๆนบีอิบรอฮีมเลยมั่นใจว่านี่คือวะฮยูที่อัลเลาะห์สั่งให้เชือดลูกของตัวเองฟันซุรมาซาตารอก็เลยบอกกับลูกของตัวเองว่าเธอลูกมีความคิดอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องนี้ถามเลยน้องคนเล็กน้องคนเล็กเสื้อสีดำน้องคนเล็กเสื้อสีดำถ้าเกิดว่าสมมุตินะสมมติว่าป๋าอยู่ไหนป๋าอยู่ไหนป๋ามาด้วยตื่นเช้ามาพับป๋ามาบอกว่าลูกอัลเลาะห์สั่งให้เชือดลูกเนี่ยลูกจะรู้สึกแบบไหนครับณเวลานั้นรู้สึกยังไงจะบอกกับป๋าอย่างไรบอกยังไงครับป๋าเป็นอะไรไปป๋าลืมกินยาไหมหรือว่ากินยาผิดชุดหรืออย่างไรเราหาว่าป๋าเราผิดเพี้ยนไปแล้วเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ป๋าจะมาเชือดคอลูกของตัวเองเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมฮะแม้กระทั่งว่ายุงที่จะมาเกาะลูกเนี่ยป๋าพร้อมที่จะไปตบลุงตบยุงให้ลูกดูแลลูกทุกอย่างเลยนะครับยุงที่จะมากัดเนี่ยป๋าพร้อมที่จะสกัดทุกวิธีการเพื่อให้ลูกเราอยู่สบายที่สุดนั่นคือคนที่เป็นพ่อแต่วันนี้นบีอิบรอฮีมเนี่ยมาบอกกับลูกแล้วกล้าที่จะไปบอกว่าถามเลยนะฟันสุดมาซาตารอเจ้าลูกเอ๋ยรู้สึกแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้จะว่าอย่างไรบ้างกอลายาอับตีอิสมาอีนณเวลานั้นยังไม่เป็นนบีนะอิสมาอีนที่เป็นลูกนะฮะบอกว่ายาอับตีโอ้ป่าเอ๋ยโอ้พ่อของฉันนะฮะif an ma tu mar ท่านจงทำในสิ่งที่ท่านถูกสั่งใช้เถิด if an จงทำจงปฏิบัตินะครับ ma tu mar มาแปลว่าสิ่งทุมรในสิ่งที่ท่านถูกสั่งใช้ในเมื่อเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยป๋าจงทำเถิดพ่อจงทำตามนั้นทำตามนั้นเถิดสตาจีดูนี้และคุณพ่อจะพบว่าฉันเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์มินัสซอบิรีนฉันจะเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายเป็นคำตอบที่ไม่นึกว่าเด็กคนหนึ่งที่อายุ9ถึง13ปีตอบว่าพ่อ
ทำเลยในเมื่อสิ่งนี้อัลลอฮ์สั่งเมื่อเป็นคำวะฮยูที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อถูกสั่งใช้เมื่อเป็นหลักการจากอัลลอฮ์เนี่ยอิฟอันมาทุมัรป่าทำได้เลยและป่าจะพบว่าฉันจะเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่อดทนอัลลอฮ์พี่น้องคือไม่นึกว่าเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะถูกเชือดคอแล้วบอกกับคุณพ่อว่าทำเลยนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นบททดสอบที่หนักที่สุดของเรื่องราวในอดีตระหว่างพ่อลูกซึ่งไม่มีบททดสอบไหนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์จะหนักไปกว่านี้ดังนั้นพี่น้องครับบททดสอบของเราที่เจอในวันนี้เบามากเบามากแต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะเผชิญไปกับมันแล้วก็ไม่คิดว่านั่นคือบททดสอบของอัลลอฮ์ไม่กล้าที่เผชิญและไม่มั่นใจว่าอินนามัลอัสรียุสรอบททดสอบเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะประทานทางออกและความง่ายดายถ้าเราไม่คิดแบบเนี้ยเราจะชะงักและก็เราไม่กล้าที่จะเผชิญและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนบียะกีนและก็กล้าที่จะปฏิบัติตามครั้นเมื่อถึงวันที่นบีอิบรอฮีมได้ไปบอกกับภรรยานะฮะท่านหญิงฮาชัรแล้วมาบอกว่าถึงวันแล้วนะที่จะต้องพาลูกสุดที่รักของตัวเองเนี่ยไปทำการเชือดนะฮะบางสายรายงานบอกว่าชัยฏอนทำหน้าที่เลยเมื่ออัลเลาะห์ทดสอบชีวิตของเราจะเป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาหรือพ่อแม่ลูกกับใครก็ตามแต่วันที่เหมือนเราจะหาทางออกได้วันที่เราพยายามเอาหลักการศาสนามาแก้เนี่ยวันที่เรารับได้นะครับชัยฏอนทำงานทันทีเลยบางสายรายงานบอกว่าชัยฏอนมากระซิบกระซาบที่หูของอิบรอฮีมอย่าให้ไปเชื่อลูกของตัวเองเลยบางสายรายงานบอกว่าชัยฏอนมากระซิบกระซาบที่แม่ภรรยาว่าจะให้พ่อไปเชื่อลูกของตัวเองหรือบางสายรายงานบอกว่าชัยฏอนจู่ไปที่อะไรครับอิสมาอีลที่เด็กคนนี้เลยว่าเจ้าไม่กลัวหรือพ่อจะกำลังจะฆ่าเจ้าแล้วไปกระซิบกระซาบเพื่อที่จะไม่ให้มนุษย์ผู้คนทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นถ้านบีอิบรอฮีมไม่ยืนหยัดท่านหญิงฮาชัรไม่ยืนหยัดนบีอิสมาอีลที่เป็นเด็กณเวลานั้นไม่ยืนหยัดนะครับเขาก็จะไม่สอบผ่านเรื่องราวณวันนั้นแต่ทุกคนทั้ง3คนนี้มั่นใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่คิดด้วยว่าอัลลอฮฺจะส่งอะไรมาทดแทนไม่คิดว่าขอเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺเป็นเรื่องที่ดีฟะกานาไคดุลละฮูฮะดิษตะกี้ที่ผมอ่านในข้างต้นเนี่ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับมุสลิมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยแค่อดทนแล้วก็ทำตามแค่นั้นแหละดีอย่างแน่นอนไม่รู้วันไหนแหละแต่ต้องดีอย่างแน่นอนนะฮะทุกคนก็พร้อมที่เผชิญนะฮะช่วงที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้เตรียมมีดมาแล้วนะฮะและก็บางสายรายงานบอกว่าได้เอาเชือกผูกกับอิสมาอีลด้วยและอิสมาอีลที่เป็นเด็กณเวลานั้นก็เลยบอกว่าพ่อไม่ต้องมาเชือกฉันเอ้ยไม่ต้องมาผูกฉันไม่ต้องมัดฉันเพราะว่าฉันยอมที่จะให้คุณพ่อทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นอิสมาอีลไม่ได้คิดว่าคุณพ่อมาเชือดผู้อื่นได้เลยแต่ต้องการให้คุณพ่อทำอะไรก็ได้ที่อัลลอฮฺสั่งจะเชือดหรือยังไงก็ตามแต่ฉันพร้อมเมื่อเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะแล้วบางสายรายงานกล่าวอีกว่าบอกกับปะบอกกับนบีอิบรอฮีมว่าท่านนบีอิบรอฮีมบอกกับปะของตัวเองว่านะครับระวังเวลาเชือดเนี่ยระวังเลือดเนี่ยไปเปะกับเสื้อของพ่อด้วยนะกลัวว่าถ้าเลือดไปเปื้อนคุณพ่อเนี่ยเดี๋ยวพอกลับไปบ้านเนี่ยเวลาแม่มาเห็นเนี่ยเดี๋ยวแม่จะเศร้าเดี๋ยวมะจะร้องมะจะสงสารมะจะคิดถึงฉันและบางสายรายงานยังบอกอีกนะฮะว่าฝากบอกคุณแม่ด้วยถ้าเกิดว่าถ้ามะเดินทางไปไหนนบีอิบราฮิมพาไปเนี่ยอย่าพยายามให้ไปเห็นเด็กๆเยาวชนที่อายุไล่ๆกับตัวเองถ้ามะไปเห็นมะอาจจะคิดถึงฉันก็ได้เพราะอย่างนี้ฉันได้ถูกเชือดแล้ว
นะบางสายรายงานระบุไว้แบบนั้นเมื่อถึงเวลาจริงนะครับนบีอิบรอฮีมก็ทำการเตรียมมีดที่คมที่สุดเพื่อที่จะเชือดคอลูกของตัวเองเวลานั้นนะครับพอถึงเชือดจริงนะครับอัลลอฮ์ให้มุอ์ญิซะฮ์เกิดขึ้นมีดที่คมมากๆเนี่ยไม่สามารถเชือดคออันนิ่มของอิสมาอีลณเวลานั้นได้ใช้ความพยายามในการเชือดแต่ก็เชือดไม่เข้าสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ส่งสัตว์นะครับชนิดหนึ่งมาแทนลูกอิสมาอีลไปเท่ากับว่าอัลลอฮ์ก็เลยประทานอัลกุรอานนะครับอายะถัดมาทันทีเลยนะครับว่านะฮะวะนาไดนาฮูอันยาอิบรอฮีมกอดซอดักตะรุยาอินนากะซาลิกะนะญะซินมุห์ซินีนอัลลอฮ์ก็เลยบอกกับท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าโอ้อิบรอฮีมเอ๋ยแท้จริงท่านนั้นได้ปฏิบัติถูกต้องตามคำสั่งท่านนั้นได้ปฏิบัติถูกต้องตามรุยาตามความฝันแล้วอินนากะซาลิกะแท้จริงเรานั้นนะเจซินมุฮซินีนจะตอบแทนบรรดาผู้ที่ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายหมายความว่าท่านผ่านบททดสอบตรงนี้แล้วพี่น้องที่รักเลบิเกตครับท่านนบีอิบรอฮีมนะครับเมื่อเจอบททดสอบในชีวิตก็พร้อมที่จะทำตามถึงสุดท้ายสุดเลยเมื่อมันถึงขั้นต้องเชือดคอก็ต้องเชือดคอสุดท้ายแล้วอัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นมั้ยครับไม่ให้เกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นคือบททดสอบครับแค่นั้นเองขอแค่เราทำตามให้ถึงที่สุดถึงที่สุดแล้ววันนั้นยุสรอเกิดขึ้นอายะห์อัลกุรอานที่ผมกล่าวไปตั้งตะกี้อินนามะอัลอุสริยุสรออัลเลาะห์ส่งยุสรอสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ง่ายดายและทางออกให้กับท่านนบีอิบรอฮีมจนกระทั่งว่าเป็นที่มาของการวางชารีอะห์วางบทบัญญัติของการเชือดกุรบานถึงเราถึงยุคหลังจากนบีอิบรอฮีมถึงยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เป็นบทบัญญัติถึงเราปัจจุบันนี้เรื่องของอุดฮียะห์การเชือดกุรบานในช่วงของไอดุลอัฎฮานั่นเองพี่น้องครับจากประวัติศาสตร์ตรงนี้ที่ผมอ่านไปข้างต้นกำลังจะบอกชีวิตของผู้ที่มีอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนะครับว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นและหนักหน่วงที่สุดในชีวิตคือบททดสอบที่เกิดขึ้นกับลูกของเราเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราเองที่เป็นสามีหรือเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นภรรยาที่มีอายุเยอะแน่นอนเหลือเกินว่าความรู้ประสบการณ์ของเขานะครับเขาพลังอีหม่านของเขาก็จะฝ่าฟันไปง่ายกว่าเพราะผู้ใหญ่มีความอดทนมากกว่านะฮะแต่ถ้าบททดสอบขึ้นกับลูกแล้วครับเกิดกับบุคคลที่เรารักมากที่สุดเกิดขึ้นกับบุคคลที่เรายอมไม่ไปโรงพยาบาลเพียงแค่เก็บเงินค่ายารักษาโรคให้เป็นค่าเทอมของลูกคนคนนี้ล่ะถ้าบททดสอบเกิดขึ้นกับลูกนี้เราต้องทำอย่างไรดังนั้นผู้มีอีมานพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับจากประวัติศาสตร์ตรงนี้แน่นอนเหลือเกินว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราบททดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเรานั้นนะครับถ้าเทียบกับนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีลนะครับเทียบอะไรไม่ได้เลยเพียงแค่ว่าเมื่อเราเจอบททดสอบเราไม่ได้นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเจอบททดสอบเราไม่ได้เอาศาสนามาแก้เมื่อเราเจอบททดสอบเราไม่ได้อดทนอย่างแท้จริงแต่เมื่อเจอบททดสอบเรามักที่จะหาทางออกอะไรก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตของเราโดยที่ไม่ได้จำแนกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลหรือฮารอมสิ่งนั้นอัลลอฮฺอนุมัติหรืออัลลอฮฺทรงห้ามเข้าใจไหมครับตราบใดที่เจอบททดสอบแล้วเรายืนหยัดอาจจะอยู่บนพื้นฐานของความยากลำบากแต่มันไม่ยาวตลอดชีวิตของเราหรอกครับอัลเลาะห์ให้ยุสรีทางออกกับเราอย่างแน่นอนช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับช่วงรอมฎอนผมมีโอกาสได้นำซะกาตจากมูลนิธิอันนาสที่ส่งไปจังหวัดสตูล
แล้วมีโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวนึงครับครอบครัวกำพร้าที่มีลูก8คนลูกก็มีทุกไซส์ครับนะครับตั้งแต่แรกเกิดถึงมัธยมติดต่อกันนะครับ8คนครอบครัวนี้8คนเรียงไปเลยครับคุณพ่อเสียชีวิตเป็นโรคร้ายเสียชีวิตไปเหลือคุณแม่คนเดียวคุณแม่ที่เลี้ยงลูก8คนอาชีพทำอะไรครับขูดมะพร้าวปอกมะพร้าวเข้าไปหน้าบ้านเนี่ยเคยออกในทีวีอนัสด้วยนะครับเข้าไปหน้าบ้านเนี่ยมีมะพร้าวที่ปอกนี่พรุงพรังเป็นร้อยๆพันๆลูกเต็มไปหมดเลยหน้าบ้านนะฮะหน้าบ้านก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ลูกอยู่ในบ้านเนี่ยแออัดเหมือนหอพักเหมือนหอพักเด็กปอนสมัยโบราณเนี่ยอัดกัน8คนนะฮะแล้วก็คุณแม่นะครับมีรายได้จากการปอกมะพร้าวมะพร้าวที่ว่าแข็งเนี่ยปอกมะพร้าวบางคนปอกมะพร้าวบางวันก็ต้องขูดมะพร้าวบางวันก็ต้องขูดมะพร้าวถ้าเขาเอาน้อยขูดด้วยกับมือถ้าเขาเอาเยอะขูดด้วยกับเครื่องถามว่าทำไมต้องขูดกับมือประหยัดไฟยอมเหนื่อยผู้หญิงปอกมะพร้าวขูดมะพร้าวได้วันละ100 200บาทวันไหนไม่มีออเดอร์ก็ไม่มีรายรับเลี้ยงลูก8คนต้องมีแพมเพิร์สต้องมีนมต้องมีข้าวสารต้องมีทุกอย่างเลยแต่พี่น้องครับวันที่ผมไปเยี่ยมเนี่ยนะครับแค่ผมฟังแล้วผมไปเนี่ยผมก็แบบมันหดหูมากครับแต่พอไปปั๊บเนี่ยลูกของเขาคนโตคนที่1ที่2ฮาฟิซทั้งเล่มคนที่1ที่2ฮาฟิซอัลกุรอานทั้งเล่มนะครับตอนนี้นะครับยังไม่ได้เป็นครูแต่ว่าค่อยเป็นอิหม่ามที่ต่างๆคนที่3คนที่4กำลังจบฮาฟิซอัลกุรอานและคนเล็กๆตอนนี้ผมพามาเรียนที่โรงเรียนผมหมดเลยให้ทุนที่เรียนปอนผมหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าพอถึงเวลาละหมาดน้องๆที่ทุกข์ยากลำบากนี่แหละเป็นอิหม่ามนำละหมาดเป็นอิหม่ามนำลูกอาจารย์ลูกตัวอิหม่ามเนี่ยเด็กเหล่านี้ที่ทุกข์ยากลำบากที่ไม่มีอะไรกินเนี่ยกลายเป็นผู้นำนำละหมาดอัลลอฮ์พี่น้องนะครับแม่เขาสบายใจมากแล้วพอผมเข้าไปเขาถามว่าเป็นยังไงข้างกะภาษาใต้เรียกว่ากะกะหมายถึงวันนี้อะฮะเป็นผู้หญิงที่อายุไม่เยอะพี่สาวเรียกว่ากะนะฮะกะเป็นยังไงบ้างกะก็เขามีกำลังใจตลอดถามว่ากะทำไมถึงมีกำลังใจที่เข้มแข็งขนาดนี้เขาบอกว่าลูกจำอันกราดหมดแล้วและลูกที่เหลือก็อาจารย์ให้ทุนไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะแล้วก็ลูกๆนะครับก็อยู่ในกรอบในรอยศาสนาหมดเลยเพราะเขามั่นใจว่าถ้าอยู่ลูกมีศาสนาเนี่ยวันหนึ่งที่เขาไปประกอบอาชีพทำมาค้าขายอินชาอัลลอฮ์จะได้มากจะได้น้อยศาสนาเนี่ยจะรักษาดูแลเขาความรู้นี่แหละจะดูแลเขานะครับแต่ถ้าวันนี้ครอบครัวเราถูกทดสอบแล้วไม่ได้เอาศาสนามาแก้ไม่ให้ลูกเราอยู่ในกรอบศาสนาเราเองก็ความรู้ศาสนาน้อยแล้วก็ไม่ได้ให้ลูกเราอยู่ในบรรยากาศศาสนาอีกเนี่ยพี่น้องที่รักเลบิเกตครับอนาคตวันที่เราไม่อยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตวันที่เราไม่อยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกเราไม่รู้ศาสนาเข้าใจไหมครับผมมีคนรู้จักคนหนึ่งที่สนิทกันมากเป็นญาติด้วยซ้ำไปวันที่อัลลอฮ์ให้ผมมาเรียนศาสนาที่กรุงเทพผมจบป .6 มานะอายุ11 12ปีเนี่ยนั่งรถไฟจากที่หาดใหญ่เนี่ยมากรุงเทพเนี่ยร้องไม่อยากมาอยู่อยากอยู่ที่บ้านอยากอยู่กับพี่ๆที่บ้านแต่เขาถูกส่งมาเรียนปอนอที่กรุงเทพและเรียนสามัญต้องเรียนกศนและต้องมาเรียนภาษาอาหรับโดยที่ตัวเองไม่มีพื้นฐานภาษาอาหรับอะไรเลยต้องมาร้องไห้และคนที่มาเรียนระดับสนาวีก็จบม .6 มาเรียนและผมมาจบป .6 เป็นเด็กเล็กคนหนึ่งมาเรียนร้องไห้ทุกวันไม่รู้เรื่องเขาเรียนอะไรกันนะครับแล้วเพื่อนอายุเพื่อนที่เป็นญาติสนิทกันเนี่ยเขาบอกว่ามะผมเนี่ยเพี้ยนไปแล้วที่บ้านก็จนลูกก็หลายคนเป็นเด็กกำพร้าและส่งไปศาสนาจะทำอะไรกินจะอยู่ยังในอนาคตสวนยางก็มีไม่เยอะนาทุ่งนาก็มีไม่เยอะและตัวคุณจะเลี้ยงอะไรทุกวันเนี้ยเงินที่จะให้ลูกไปโรงเรียนยังไม่มีเลยและกระเสือกกระสนให้ไปอยู่กรุงเทพแพงก็แพงและไปเพื่ออะไรแต่ลูกของเขาเนี่ยส่งเรียนสามัญหมดเลยโอ้โหมีชื่อเสียงไปแข่งขันงานวิชาการไปเดินพาเรดเป็นนักกีฬาของโรงเรียนไปเต้นวันเด็กมีรูปสวยๆแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาโอ้ดูสวยงามเรากลับไปบ้านใส่สรงใส่เสื้อกุรงใส่หมวกเดินไปสุราเดินไปตกแต่งตกแต่งสภาพวันนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมาก
แต่วันหนึ่งวันที่เขาเติบใหญ่เขาเรียนจบผมก็เรียนจบวันที่เขาจะแต่งงานนิกะพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นครับเขาต้องเชิญผมไปเชิญไปทำอะไรครับเช็คคิดว่าเขาเชิญไปทำอะไรครับอะไรฮะเชิญไปนิกะบางคิดว่าเขาเชิญไปทำอะไรครับอ่านคุตบานิกะไม่ใช่เชิญไปทำการนิกะแทนไหมเพราะปากเขาไม่อยู่แล้วไม่ใช่รู้ไหมครับเชิญไปทำอะไรเชิญให้ผมเนี่ยไปสอนมูจับให้กับคนคนนี้ชวนให้ผมเนี่ยไปสอนกล่าวกาลิมาชาดะเพราะอิหม่ามให้กล่าวมูจับกล่าวกาลิมาชาดะก่อนที่จะทำการนิกะคนคนนี้ที่ไปเดินพาเรียที่ไปทำทุกอย่างที่เขาชื่นชมว่ามีการศึกษาสุดท้ายแล้วไม่รู้ศาสนาถึงขั้นว่ากล่าวกาลิมาชาดะไม่ถูกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมเฟกเล่าไม่ใช่นะฮะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผมไปสอนมูจับคนคนนี้ที่อยู่ใกล้ผมนี่แหละมูจับไม่ถูกกล่าวกาลิมาไม่ถูกพี่น้องคิดดูแล้วกันแล้ววันที่ผู้ปกครองเขาเสียวันที่ผู้ปกครองเขาเสียเนี่ยนะฮะวันที่ผู้ปกครองเขาเสียเนี่ยวันฎีกาเนี่ยยังมุจับไม่เป็นไม่ต้องถามเลยนะครับว่าวันที่ผู้ปกครองเขาเสียเนี่ยจะนำละหมาดได้ไหมไม่ต้องถามละหมาดยานาซาก็ละหมาดไม่เป็นครับมากสุดก็คือว่ากางร่มแล้วก็ซ้อนท้ายรถกระบะแล้วก็เอากางร่มไปกางมายัดทำได้เพียงแค่นั้นคิดดูเลยกันว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หมดเงินไปเท่าไหร่กู้เงินยืมสินไปเท่าไหร่เพื่อให้ลูกเรียนจบรับปริญญาตามผนังเนี่ยไม่รู้กี่ปริญญาทำงานเป็นผู้จัดการร้านเป็นนั้นเป็นไปทั้งหมดเลยสุดท้ายวันที่ตัวเองอยู่หลุมกูโบสเนี่ยลูกเนี่ยอย่าให้ไปนำไม่ต้องไปถามว่านำละหมาดได้ไหมละหมาดยังทำไม่เป็นเลยครับละหมาดไม่เป็นอัลลอฮุมมักฟิรละหูอ่านถูกไหมอ่านดุอาให้มักก็ไม่เป็นรับบิฟิรลีก็ไม่เป็นพี่น้องคิดดูแล้วกันนั่นคือสภาพจริงที่เกิดขึ้นบางเคสสุดท้ายที่ส่งท้ายวันนี้เพื่อที่จะอาจจะผมมีเวลาเท่าไหร่ครับ10นาทีอีกเคสหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเล่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับปะมะที่มุ่งมั่นที่จะอบรมลูกและจะบอกกับลูกๆวันนี้ลูกๆมาหลายคนให้รู้ฝั่งนู้นลูกๆหลายคนน้องๆได้เป็นนักเรียนที่ไหนฮะเป็นนักเรียนใช่ไหมฮะเป็นนักเรียนใช่ไหมฮะอ๋อเป็นน้องๆที่มูลนิธิสนาบิลุนเคสอ๋อมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ขอละให้ความนะครับความเข้าใจศาสนานะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเคสนี้นะครับเป็นเคสที่ปัจจุบันนี้ผมกับพี่น้องสตูนดูแลมานานแล้วแหละแต่ปี2ปีให้หลังนะครับฮาจีดาวุฒิตลับเพชรนะครับก็ได้มาช่วยดูแลเพิ่มเติมนะครับเป็นเคสที่นักเรียนที่ผมไม่รู้จักมาก่อนว่าเขาคือใครแล้วเขาเห็นใน Facebook ว่าผมเนี่ยชอบนำซะกาชอบนำเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ทุกข์ยากลำบากเขาก็ติดต่อผมมาแล้วก็ผมก็บอกให้มาวันหน้าเปิดเทอมไปเลยผมไม่มีเวลาไปดูเพราะเขาอยู่ไกลอยู่จังหวัดตรังเดินทางก็เกือบ200กิโลอ่ะครับผมก็ไม่มีเวลาไปเขาก็ส่งมาส่งที่โรงเรียนมาถึงปุ๊บนะครับครูก็ไม่รู้ว่าเป็นเคสของนักเรียนทุนที่ผมรับไว้ครูก็ลงทะเบียนจะเก็บเงินจะเก็บเต็มไปหมดเลยแล้วก็พ่อแม่เขามาเนี่ยร้องไห้เพราะเป็นเด็กทุนของอาจารย์ฮารูนเด็กทุนของอาจารย์ฮารูนแล้วผมก็ลืมบอกลืมชื่อเพราะคนฝากเยอะเราก็จำไม่ได้สุดท้ายออกเข้าใจแล้วเอาเป็นเด็กทุนของผมพอไปถึงปั๊บเนี่ยนะฮะก็เราก็บอกน้องมาเลยเด็กเข้าหอพักนะเป็นผู้หญิงเข้าหอพักแต่วันนั้นเนี่ยที่เขามาเนี่ยมีแค่ถุงพลาสติกถุงพลาสติกมีอะไรครับมีเสื้อผืนกางเกงผืนเสื้อผืนกางเกงผืนนะครับผ้าคลุมไม่มีติดหัวมานิดเดียวนะครับน้องๆชื่ออะไรชื่ออิสลามยังไม่มีณเวลานั้นชื่ออิสลามยังไม่มีนะครับชื่ออิสลามยังไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีชื่ออิสลามตัวเองก็ไม่มีชื่ออิสลาม
โอเคแปลกแปลกไม่เคยเจออย่างน้อยก็ชื่อนะชื่อมะชื่ออะไรก็มีสักหน่อยไม่มีเลยโอเคหรือเขาจะน่าจะไม่มีความรู้ศาสนาแหละทั้งพ่อทั้งแม่ก็น่าจะไม่รู้เรื่องศาสนาโอเคเข้าใจเข้าใจก็จัดการเสื้อผ้าอยู่ไหนมีมูลนิธิเขาพามาส่งเขาก็บอกว่าไม่มีเสื้อผ้ามีเท่านี้แหละในถุงที่เห็นนี่แหละโหคงจะทุกข์ยากลำบากมากเลยแหละก็หนึ่งไม่รู้ศาสนาแล้วแหละโอเคเข้าใจแล้วคงจะไม่มีอะไรจริงๆแหละเพราะเสร็จเหมือนเราไปปอนเนาะอย่างน้อยต้องมีเสื้อผ้ามีนั้นโน่นนี่ไม่มีอะไรเลยนะฮะเข้าใจอากาศมันร้อนคุณครูก็เห็นแล้วน่าจะน้องก็ลำบากจริงแหละครูไปซื้อน้ำปั่นมาให้ก็เอาน้ำปั่นนะครับมาให้ยื่นให้กับน้องผู้หญิงคนนี้ก่อนที่จะกลับก่อนที่จะลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะเข้าหอพักแล้วแหละน้องเขารับแล้วไม่กินถามว่าถามบางเสื้อสีม่วงทำไมน้องผู้หญิงคนนี้ไม่กินน้ำปั่นล่ะครับน้องอาจจะเป็นไข้กินน้ำเย็นไม่ได้ถ้าบ้านเราเนี่ยไม่เอาน้ำเย็นครับไม่สบายใช่ไหมจริงๆบ้านเราแบบนั้นเนาะเช็คบอกอาจจะไม่เคยกินน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าชีวิตของน้องเนี่ยไม่เคยกินน้ำปั่นอยากจะกินมากแต่น้องที่อยู่ข้างๆเนี่ยน้องก็ไม่เคยกินและน้องตัวเล็กที่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่ไม่ได้มาเขาอยากจะกินด้วย200กว่ากิโลขอฝากน้ำแก้วเนี่ยฝากผ่านพ่อผ่านแม่เพื่อให้น้องที่บ้านจังหวัดตรังได้กินซึ่งผมขนลุกแล้วคือน้องเขาไม่รู้ศาสนาแต่ความรักพี่รักน้องวันที่ตัวเองพอมีจะโอกาสเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะได้เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ยังไงเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะกินข้าวยังไงอ่ะแต่เขาได้น้ำแก้วเดียวแล้วเขาบอกว่าฝากให้น้องที่บ้านด้วยเพราะน้องไม่เคยกินลูกชิ้นไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวไม่เคยกินขนมหวานไม่เคยกินตั้งแต่อายุป.1เนี่ยนะครับต้องไปช่วยพ่อแม่เขาเรียกอะไรฮะที่ชาวทะเลเขาเอาอะไรอ่ะครับที่เขาไปหาทะเลหาปลาแล้วตาข่ายที่เขาไปจับปลาแล้วมาแกะปูไรปูไรปลาเนี่ยก็ได้วันละ20 30บาทเพื่อที่จะวันรุ่งขึ้นมีเงินไปกินไปค่าลงค่ารถไปโรงเรียนแค่นั้นไม่เคยได้รับอย่างอื่นเลยรู้สุดวันแข่งขันกีฬาสีคุณครูอาจจะทำน้ำหวานให้กินบ้างแค่นั้นในชีวิตน้องคนนั้นนะครับมาเรียนกิรวาตี้ใหม่ไม่รู้จักอาบาตาไม่รู้จักอลิบบาตาซะไม่รู้จักอะไรเลยแล้วมาเรียนศาสนาที่โรงเรียนผมแบบเข้มใช้หลักสูตรต่างประเทศใช้หนังสือภาษาอาหรับศาสนาสามัญก็แบบว่าเรียนอังกฤษแบบว่าแบบกึ่งอินเตอร์น้องมาจากหมู่บ้านที่ทุกข์ยากลำบากผ่านไป1เทอมน้องคนนี้สอบได้ที่1วิชาศาสนาวิชาสามัญสอบได้ที่1ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่บ้านสอบได้ที่1อัลเลาะห์ให้จับอัลกุรอานตอนนี้เก่งกว่านักเรียนติวเตอร์เก่งกว่านักเรียนทั้งหลายที่พ่อแม่ส่งมาที่ให้ไปติวที่สอนตั้งแต่เด็กเรียนพิเศษตั้งแต่เด็กเด็กคนนี้ที่ไม่มีอะไรเลยแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าหัวใจเขามีความกตัญญูอย่างแน่นอนและช่วงปิดเทอมผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านของเขาเป็นประมาณ 3x3 แค่นั้นเลยและไม่ใช่บ้านเป็นไม้ที่มาประกอบกันนะครับแล้วก็อยู่ใต้ต้นสนชายทะเลไม่ได้เป็นที่ค่อยอยู่อาศัยชั่วคราวอยู่ใกล้กองขยะเศษอาหารเศษทะเลที่ตั้งไว้ฮะอยู่ใกล้กองขยะแค่นั้นเลยแล้วก็ยกพื้นหน่อยนึงรอบข้างก็จะเป็นอะไรครับรอบข้างก็จะเป็นสุนัขตัวเล็กๆ เต็มไปหมดเลยถ้าพี่น้องเคยดูคลิปในอดีตผมไปไลฟ์สดพอดีแล้วผมไม่รู้ว่าบ้านเขาถึงขั้นนั้นแล้วผมไลฟ์สดอยู่นะฮะทำให้อะไรฮะทำให้ผมเลยต้องวิ่งหนีสุนัขกลัวจะมาลงจะมาเลียผมเลยวิ่งกระจายเลยแต่ก็ไล่สดอยู่นะฮะณเวลานั้น
บ้านอาศัยอยู่แค่นั้นเองแล้วก็หลังคาก็รั่วเพราะว่าไม้ต้นสนเนี่ยหักมาสุดท้ายพี่น้องทาง Facebook FC ทั้งหลายก็ได้ช่วยเปลี่ยนหลังคาบ้านช่วยทำห้องน้ำช่วยปูพื้นใหม่อะไรใหม่จนมีที่อยู่ที่สะดวกสบายขึ้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ปะมะของเขาไงครับปะมะเขาละหมาดครบแล้วอัลฮัมดุลิลละห์วันที่ปะมะยังไม่มีชื่ออิสลามอ่ะไม่ต้องถามมูจับยังไงนะไม่ต้องถามชื่อมะชื่อยอก็ไม่รู้จักแล้วที่หนักกว่านั้นผมไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นนะครับแล้วก็มูลนิธิเนี่ยไปเยี่ยมกับผมสุดท้ายนะครับพาได้ไปกอบโกยวัยรุ่นผู้ชายอายุ20กว่าปีบางอายุเท่าไหร่เลยครับสามารถตัวเล็กโอเควัยรุ่นที่อายุ25 22 23ปีเนี่ยโกยขึ้นรถกระบะรถตู้นะครับ20กว่าคนรู้ไหมพาไปไหนครับพาไปคลินิกทำไมรู้ไหมพาไปคีตานครับยังไม่คีตานครับอายุ18 19 21เต็มไปหมดเลยก็กลัวคิดว่าไปทำไปคีตานแล้วก็พี่น้อง FC ก็ช่วยบริจาคค่าทำคีตรงคีตานถึงขั้นนั้นพี่น้องที่รักได้มีเกียรติครับสภาพผมที่เจอมางั้นบททดสอบที่แต่ละบ้านแต่ละอย่างที่เราไปเนี่ยโอ้ยมันหนักมากมันหนักมากแล้วที่สุดของที่สุดเราคิดว่าน้องคนที่ตังตะเกียวันที่พ่อแม่ไม่รู้ศาสนาไม่รู้อะไรเลยแต่วันหนึ่งที่พ่อแม่ตัดสินใจให้ลูกไปเรียนศาสนาเขาโดนคำพูดเหมือนผมโดนเลยว่าจนยังส่งลูกไปเรียนศาสนาอีกและต่อไปจะบรรจุได้ไหมจะเป็นเจ้าคนในคนได้ไหมจะทำอะไรกินผ่านไปปีเดียวเด็กสอบได้ที่หนึ่งทั้งศาสนาสามัญมีหลายๆคนฮาจิดาวุฒิหลายๆคนก็ซัพพอร์ตหนูน้องคนนี้และผู้ใหญ่บางคนบอกว่าจะส่งถึงจบปริญญาตรีเลยพี่น้องครับเห็นไหมพ่อแม่ไม่รู้เรื่องศาสนาเพียงแค่มีคนแนะนำว่าให้ไปเรียนนะเขาแค่เชื่อฟังปฏิบัติตามเขาไม่รู้ว่าลูกจะต้องไปเจออะไรยังไงบ้างแค่ว่ามีคนแนะนำบอกว่าให้ไปอยู่โรงเรียนศาสนานะเขาตะวักกันโดยที่เขาไม่รู้ศาสนาเลยซ้ำไปแต่เขาบอกว่าน่าจะดีแหละผ่านไปไม่กี่ปีอัลลอฮ์ให้เห็นผลพี่น้องครับดังนั้นบททดสอบของชีวิตแต่ละคนที่ผมหยิบยกมาวันนี้นะครับเชื่อหรือกันว่าหลายคนคงจะเจอคล้ายๆกันแต่ผมคิดว่านั่งอยู่ที่นี่ไม่น่าจะเจอเคสหนักๆเหมือนที่ผมยกข้างต้นดังนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเห็นไหมนะครับทุกเคสที่ผมแนะนำไปนะแค่ให้ลูกอยู่ในศาสนานั่นแหละเรียนศาสนาดีไหมดีมากแต่บางคนเรียนศาสนาเรียนสามัญได้ไหมได้แต่พ่อแม่ต้องมีความชาญฉลาดสูงเพื่อที่ให้ลูกอยู่ในกรอบในร่องรอยถ้าเรียนศาสนาจบโรงเรียนเขาดูแลอยู่แล้วแต่เรียนสามัญได้ไหมก็จำเป็นเป็นฟัรดูกิฟายะยังจำเป็นต้องเรียนอยู่แต่พ่อแม่ต้องมีความชาญฉลาดให้ลูกเราไปอยู่กับกลุ่มไหนแก๊งไหนอย่างไรนะครับติดตามลูกอย่างใกล้ชิดอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่ว่าเรื่องจะเกิดขึ้นกับเราอัสรีจะยากขนาดไหนอินชาอัลเลาะห์ยุสรีความง่ายดายอัลเลาะห์จะให้กับเราเองนะครับวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมัคเราะจาวะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะห์ตะซิบพี่น้องครับอัลเลาะห์นะครับได้บอกในองค์กรนะครับบอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮ์ใครก็ตามที่มีความยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอีมานยึดมั่นอยู่กับอัลลอฮ์มั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็มีความยำเกรงปฏิบัติตามอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทุกสถานการณ์นะฮะยะจอัลละฮูมัคเราะจาอัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขาอย่างแน่นอนเหมือนกับนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลเหมือนกับเคสตัวอย่างที่ผมยกมาข้างต้นตะกี้ทั้งหมดอัลลอฮ์จะให้มัคเราะจาทางออกจบแค่นี้ไหมยังไม่จบวะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะห์ตะซิบอัลเลาะห์ใช้ริสกีของเขาอย่างมากมายทวีคูณนะครับไม่สามารถนับมันได้ด้วยความเยอะที่อัลเลาะห์มอบให้ดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับจงมั่นใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมั่นใจกับศาสนาว่าดับใดที่เราอยู่ในศาสนาช่วยเหลืองานศาสนาอยู่ในบรรยากาศของศาสนาผู้คนรอบข้างจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่วันนี้ไม่วันหน้าหรือวันไหนก็ตามแต่สักวันหนึ่งอัลเลาะห์ให้เห็นอย่างแน่นอนไม่ต้องรอโลกหน้าโลกนี้แหละพี่น้องอัลเลาะห์ให้เห็นอย่างแน่นอนอินชาอัลเลาะห์พ่วงท้ายด้วยคำว่าริสกีที่ว่ามันคับแคบ
แต่อัลลอฮ์จะให้ริสกีกับเราเองลูกเราอาจจะเติบใหญ่มีริสกีที่กว้างขวางอนาคตลูกหลานของเราอาจจะมีริสกีที่กว้างขวางและจะมาคอยดูแลพ่อแม่เองในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าวันนี้เราทุกข์ยากวันนี้เราลำบากแต่ถ้าเรายังไม่หวนกลับไปศาสนาพี่น้องกลัวว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราหนักแล้วจะหนักเข้าไปอีกหนักไปถึงว่าบางคนยอมทิ้งศาสนาบางคนยอมทิ้งหลักการเพื่อให้ได้กินเพื่อให้ปากท้องอยู่รอดแค่นั้นเองดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเรื่องราววันนี้นะครับคงจะสอนใจผมและก็สอนใจพี่น้องทุกคนรวมถึงให้น้องๆให้กำลังใจน้องๆนักเรียนศาสนาจากมูลนิธิสนาบิลุลเคร์วันนี้ด้วยนะครับว่าวันนี้อัลเลาะห์ได้คัดเราให้มาอยู่ในบรรยากาศของศาสนาจงภูมิใจจงภูมิใจว่าอัลเลาะห์ได้คัดสรรคัดเลือกเราแล้วก็ไม่ใช่ภูมิใจเฉยๆต้องตั้งใจด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งอินชาอัลเลาะห์เราเองนะครับจะได้เป็นคนหนึ่งที่พ่อเราหรือว่าแม่เราหรือว่าพี่เราที่ได้ขอดุอาไว้รับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินาอัรกุรตะอัยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอีมาอิมามารับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรตะอัยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอีมามาผู้ปกครองของเราเคยขอดุอาบทนี้ให้กับเราให้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีอีมานเป็นคนที่กุรตะอายุนเป็นแก้วตาดวงใจที่อยู่ในศาสนาแล้วให้เราทุกคนเติบใหญ่มาแล้วในอนาคตข้างหน้าเป็นผู้นำแห่งบรรดาผู้ที่ยำเกรงทั้งหลายขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นอักรอมกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมให้เราเป็นบุคคลที่มีเกียรตินะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเกียรติไม่ใช่ฐานะของเรามีเกียรติไม่ใช่ตระกูลของเรามีเกียรติไม่ใช่เพราะเราร่ำที่เรารวยแต่มีเกียรติเพราะว่าเราไงครับมีความยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอละทรงรักษาสุขภาพอีหม่านของเราให้เข้มแข็งขอละทรงรักษาสุขภาพร่างกายของเรานะครับให้พ้นรอดพ้นจากโรคภัยทั้งหลายขอให้ครอบครัวของเราที่มีพ่อพี่มีแม่ที่มีพี่มีน้องที่มีลูกหรือคู่ครองที่อัลเลาะห์จะส่งมาให้กับเราในวันข้างหน้าขอเราทุกคนอยู่ในบรรยากาศศาสนาเป็นคนที่ดีมีอีหม่านนะครับและอัลเลาะห์ซุบฮานะครับบอกไว้ว่ามันอามิลาซอลิฮันมินซะกรินเอาอุนซาใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะครับเขาปฏิบัติคุณงามความดีว่าหัวมุมินุนและเขาคนเป็นบุคคลที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฟะลานุฮยียันนะฮูแน่แท้ฉันหมายถึงอัลลอฮ์นะฮะจะให้เขายังไงครับฮายะตันตอยยิบะใช่เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีนะครับและอัลลอฮ์จะตอบแทนเขานะครับในเป็นการตอบแทนที่ดีกว่าในสิ่งที่เขาได้ขวนขวายมาตรงนี้อุลามะอธิบายบอกว่าแค่สองอย่างนะฮะเราเป็นคนที่ดีมีอีหม่านปฏิบัติคุณงามความดีและมีอีหม่านที่ถูกต้องไม่ทำชิริกไม่ไปทำสิ่งที่นะครับตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอีหม่านแล้วก็ไม่ตั้งภาคีและประกอบคุณงามความดี2ข้อนี้แหละหายคำว่าฮายาตันตอยบาชีวิตที่ดีตรงนี้อุลามะอธิบายบอกว่าชีวิตดุนยาที่ดีด้วยและก็อาคิเราะห์จะได้เป็นชาวสวรรค์นะครับสุดท้ายนี้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ผมและก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี่และที่ติดตามอยู่ทางทีวีอันนัสและก็ทางสื่อทั้งหลายณเวลานี้นะครับได้รับฮายาตันตอยิบาได้รับชีวิตที่ดีทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับยะซากุมลลอฮุคอยรอนวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์